สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เป็นไงกันบ้างสบายดีไหมวันนี้วิกกี้มากินข้าวโชว์เลิกงานเราก็มีประชุมต่อนะคะกว่าจะได้กลับมาถึงบ้านก็3 ทุ่มกว่าหิวข้าวมากกลับมาเนี่ยค่ะข้าวเหนียวนะคะกินข้าวเหนียว sticky rice with the fettuccine นะคะปลาจ่อมนะคะปลาแดงแม่ปลาจ่อมเจียวปลานะคะซื้อคนไทยที่นี่เขาทำขายนะคะเนี่ยค่ะกระปุกละ5 เหรียญ $5เผ็ดสะใจแต่ว่าอร่อยมากผักอะไรนี่คะแดงๆแล้วก็แตงกวาผักอันนี้กินง่ายมากชอบนึ่งข้าวเหนียวเองเมื่อเช้านี้นะคะนึ่งยังไงก็แข็งไม่รู้วิธีการจะทำยังไงนึ่งข้าวเหนียวไม่ให้มันแข็งไม่เข้าใจเลยนึ่งกับที่นึ่งนะคะเนี่ยนี่ซื้อที่นึ่งมาแต่ก็ยังแข็งอยู่ไม่เข้าใจว่าเขานึ่งข้าวเหนียวยังไงไม่ให้มันนิ่มเหมือนที่เมืองไทยอะค่ะจกกันทันเห็นเลยนะเพื่อนๆที่เมืองไทยกินข้าวกันหรือยังคะแหมแน่นอนอยู่แล้วที่เมืองไทยของกินเยอะอย่างที่นี่ค่ะจะหาแต่ละอย่างลำบากมากจะให้ไปกินขนมปังสลัดสปาเกตตี้ทุกวันก็ทำไม่ได้ค่ะกินเหมือนกินไม่อิ่มอะค่ะมันต้องกินแบบอาหารเราเนี่ยมีหมูฝอยหวานด้วยนะคะซื้อเพื่อนคนไทยทำขายใครมาขายอะไรให้ซื้อหมดเพราะว่าทำเองมันยุ่งยากหมายถึงว่าอาหารไทยนะคะถ้าเมื่อกี้ทำกับข้าวเองก็จะเป็นส้มตำอะไรง่ายๆนะคะหรือไม่ก็ผัดผักจะชอบกินแบบเนี้ยถ้ามีใครถามว่าไปอยู่เมืองนอกทำไมไม่อ้วนอวบนิดหน่อยแต่ว่าไม่อ้วนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะจะกินแต่อย่างเงี้ยค่ะข้าวเหนียวน้ำพริกแล้วก็ส้มตำกินได้ไม่เบื่อที่เมืองไทยเป็นไงบ้างคะก็จะเลือกตั้งแล้วใช่ไหมเสียดายปีนี้ไม่ได้กลับไปเลือกตั้งแน่นอนไม่ทันแล้วค่ะใครมีวิธีนึ่งข้าวเหนียวในหูยังไงนะคะให้มันนิ่มช่วยบอกวิกกี้ด้วยนะคะอยากรู้มากข้าวเหนียวดูสิแข็งโป๊กเลยอะไม่นิ่มเหมือนบ้านเราอะทำยังไงคะเนี่ยขนาดว่าวิกกี้แช่ข้าวไว้1 คืนเต็มแล้วนะคะไม่เข้าใจอยากกินข้าวเหนียวนิ่มๆพอหุงกับไมโครเวฟก็แฉะค่ะพอซื้อที่นึ่งมาก็แข็งไม่เข้าใจ
ผักนี่พี่ชอบมากของโปรดมันจะรสชาติคล้ายๆกับเขาเรียกผักอะไรนะที่เอาเราทำแกงจืดนะคะผักอะไรมุกขาวอยู่ในดินที่เอาไว้ทำแกงจืดนะคะจำชื่อไม่ได้แล้วมันรสชาติแบบซ่าๆนิดแน่ค่ะไม่ถึงกับเผ็ดแต่มันกรอบอร่อยดีนะไปตามส้มตำก็อร่อยค่ะเคยตำใส่ส้มตำนะเมียฝรั่งจิ้มปลาเผ็ดฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ก็มาโชว์กินข้าวเหนียวจิ้มเจ่ากับผักอาหารโปรดนะคะยังไงขอตัวไปกินให้มันหมดก่อนกินไปด้วยคุยไปด้วยมันไม่สนุกเนาะยังไงก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี